โรตีโรตีเปรี้ยวปากด้วยเหรอคะมันเห็นแล้วแบบต้องกินอ่ะเห็นแล้วแบบต้องกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คนขายโรตีก็เยอะนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าขายโรตีแบบไหนให้โลกจำไปดูครับดูนะฮะโอ้นั่นโบเจ๋เหรอนะอุ๊ยตายลูกตกใจยังไงโลกจำครับลูกค้าตกใจโลกจำครับถ้าโลกไม่จำก็คนซื้อนี่ละจำครับหลบเลยครับตกใจทุกคนตกใจสิครับไม่ได้บอกกล่าวกันล่วงหน้าเลยว่าจะตบอะไรโวยตบอะไรขนาดนั้นครับเหมือนทะเลาะกันมา100ปีโอ้โหคนที่มีลีลาการขายโรตีแล้วก็ตบแรงตบหนักตบไม่บรรยะบรรยังตบแบบไร้ปานีตบแบบโหดคนนี้ชื่อว่าครูเหน่งครับแกเปิดร้านอยู่ที่ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังครับครูเหน่งหรือว่าคุณปรีชยานะอาชีพหลักก็เป็นครูชำนาญพิเศษนะครับโรงเรียนย่านตาขาวแต่ว่าใช้เวลาว่างจากการสอนหนังสือมาเปิดร้านขายโรตีนะครับก็มีทั้งโรตีมีทั้งมัตตบะมีโรตีไข่โรตีกล้วยหอมโรตีกรอบโรตีน้ำแกงไก่โรตีไข่ระเบิดโหแกมีตั้ง29เมนูนะคุณรัชนีค่ะแกขายเมนูไม่แพงนะเท่าไหร่10บาทถึง45บาทแล้วแต่ความแอดวานซ์นี่ของแกไปไงก็อยากกินแบบไหนมัตตบะล่ะโรตีไข่หรือเปล่าโรตีกรอบกล้วยหอมไหมโรตีกรอบไหมโรตีน้ำแกงไก่มีหมดท่านผู้ชมครับแต่ละวันเนี่ยแกไม่น่าเชื่อนะเป็นไงคะลีลาการตบหนักตบแรงตบโหดตบไม่ปราณีแบบของแกนี่นะค่ะปรากฏว่าแกขายได้วันละมากกว่า500แผ่นครับโอ้โหแสดงว่าคนโลกทุกวันนี้ชอบการตบโหดๆนะฮะมันรสชาติมากกว่านะปั๊บๆนั่นๆ นี่หรือว่าการตบทำให้อร่อยขึ้นเอ้แกตบเหมือนทะเลาะกับใครมาตั้งแต่เช้าตบเข้าไปตบเข้าไปแล้วคุณคิดดูสิตบแบบนี้500กว่าแผ่นต่อวันน่ะคุณจะกล้ามขนาดไหนอ่ะแต่ดิฉันว่าแกไม่ได้ทะเลาะกับใครหรอกก็ไม่ได้ทะเลาะอย่าไปทะเลาะกับแกนะมันเป็นลีลา ผมว่าแกตบ2ข้างเข้ากันนี่นะฮะหน้าคุณที่บอกว่ากว้างๆจะเหลือแค่2นิ้วแน่นอนนะครับตบประกบกันแบบนี้มีตายนะฮะแกบอกว่ามันก็เป็นวิธีการเรียกลูกค้านะตบแล้วคนลูกค้าชอบแล้วพอเวลามาซื้อนะถ้าวันไหนไม่ตบบอกว่าไม่เอาไม่เอาจริงเอาแบบตบแรงตบโหดตบหนักชอบคนเดี๋ยวนี้ซาดิสครับขนาดกินโรตียังชอบแบบนี้เลยนี่ว่ามันต้องมีเคล็ดลับที่ทำให้มันอร่อยจากการตบก็ใช่มันนุ่มเห็นไหมมันนุ่มคือโรตีเนี่ยเขาต้องมีการตบแต่ว่าบางคนก็ตบธรรมดาแต่ว่าของแกนี่ตบหนักตบแน่นจริงเห็นไหมตบขนาดนี้เลยครับเนี่ยมันก็โรตีเนื้อแป้งมันนุ่มครับนะก็เลยขายดิบขายดีฮะท่านผู้ชมแล้วสังเกตว่าน้ำมันมันก็ออกมาติดกระดาษด้วยนะแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวครับดูฮะค่ะโบเล็กไปนิดนึงค่ะเอกลักษณ์ของแกนะโบเล็กไปหน่อยโอ้โหมีเอกลักษณ์โบต้องสีแดงเสื้อก็ต้องสีแดงยิ้มแย้มแจ่มใสจัดไปนี่ไส้โอ้เดี๋ยวอันนี้ตบไหมเอ๊ะแบบนี้ไม่น่าจะตบแบบนี้ตบนี่ข้าวโพดกระเด็นแต่กระเด็นกระดอนมันต้องเป็นแป้งที่ไม่มีไส้อ่ะใช่ไหมอันนี้หรือตบเดี๋ยวไม่ตบอันแบบนี้ไม่น่าตบนะมีไส้นะมันจะเละเนาะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฟังดูครับน้องตกใจเลยเหรอตกใจเลยค่ะเมื่อกี้กำลังเพลินๆกับการเลี้ยงกระดาษของแกอยู่แกตบเลยตกใจที่ขึ้นชื่อที่สุดตอนนี้ก็คือโรตีตบนะคะสั่งตบดังๆแต่ว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยรับประกันได้โรตีมัตตบะไก่นะคะแกงกะหรี่ไก่โรตีตบไข่ดาวโรตีตบโอนตินโรตีตบช็อกโกแลตใส่ไข่ธรรมดากรอบๆแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตใส่กล้วยภูเขาไฟนะคะมีทุกอย่างหลายประเภทเลยค่ะแล้วครูมีความสุขมากอะไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับลีลาการตบแบบนี้ก็ใครที่ขายโรตีอยู่ก็เอาไปตบได้นะครับเอาไปตบได้นะครับถ้าลูกค้าไม่พอใจก็อย่าไปตบลูกค้าก็แล้วกันนะฮะเรายิ้มแย้มแจ่มใสให้เห็นไหมครูแกยิ้มแย้มแจ่มใสใช่แกบอกว่าแกตบเฉพาะโรตีส่วนลูกค้าไม่มีตบครับยิ้มน่ารักดีน่ารักดีนะเดี๋ยวไปย่านตาขาวจะไปให้ครูตบโรตีให้ทานนะคะ